อาหารเช้าที่เหมาะกับสาวๆอิ่มแต่ไม่อ้วนมาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องวัชโนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นอาหารง่ายๆสำหรับอาหารเช้านะคะเรียกชื่อไม่ถูกนะแต่เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะวัตถุดิบที่สำคัญวันนี้นะคะก็จะใช้อกไก่1ชิ้นขนมปังนะคะแล้วก็ส่วนที่ทำเป็นน้ำสลัดก็จะมีแตงกวาหอมหัวใหญ่มะนาวจะใช้โยเกิร์ตรสจืดนะคะแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่ซอสโชยุไปนิดนึงนะคะเพื่อปรุงรสนะผลไม้ก็จะมีกล้วยหอมลูกหนึ่งแล้วก็จะทานกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยนะคะมาดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะขนมปังก็ยังเป็นชิ้นเดิมนะคะที่เคยทานไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาหั่นเพิ่มก็จะได้ประมาณนี้นะคะขนมปังแตงกวาก็จะมาปอกเปลือกก่อนนะคะปอกหมดหรือไม่หมดเหลือไว้บ้างก็ได้นะคะไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็จะใช้เครื่องขูดมะละกอเนี่ยนะคะขูดขูดขูดเป็นฝอยๆอย่างนี้เลยค่ะขูดเอาเฉพาะเนื้อนะคะเม็ดไม่เอาก็ได้เสร็จแล้วโรยเกลือพักไว้ก่อนนะคะใส่หอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่หั่นเล็กๆเพื่อจะใส่เป็นรวมกับน้ำสลัดนะคะเขาเรียกว่าอะไรครีมสลัดครีมอะเนาะทำของกินพวกนี้ค่ะเรียกชื่อไม่ถูกเนาะเรียกตามวัตถุดิบที่มีแล้วกันแตงกวาที่เราหั่นแล้วใส่เกลือไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาบีบน้ำออกค่ะทีนี้เราก็จะมาผสมน้ำสลัดนะคะอันนี้ใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะกระปุกหนึ่งกระปุกนี้20บาทใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะใส่หอมหัวใหญ่บีบมะนาวนะคะเหมือนยำนะที่พี่วัดเคยพูดแล้วว่าทำสลัดก็เหมือนทำยำบ้านเรานั่นแหละแต่ว่าเขารสไม่จัดรสไม่ได้เป็นรสเผ็ดแค่นั้นเองเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็จะใส่น้ำมันมะกอกสองช้อนใส่พริกไทยใส่เกลือนะคะใส่เกลือก็อร่อยละใส่ซอสโชยุญี่ปุ่นค่ะถ้าต้องการรสชาติเนาะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเข้ากับโชยุเนี่ยค่ะมันจะเข้ากับพวกผักนะมันเป็นแบบเวลาที่เราทำผักจิ้มจะเข้ากันเสร็จแล้วก็จะใส่แตงกวาที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นสลัดครีมของเรานำอกไก่ที่หมักไว้มาทอดให้สุกเลยค่ะพอทอดไข่สุกดีแล้วก็ยกขึ้นพักไว้ก่อนค่ะทีนี้เราก็จะมาปิ้งขนมปังนะคะเราจะมาทำขนมปังอบเนยนี่แหละแต่ว่าใช้กระทะใบเดิมค่ะนำขนมปังลงมาอุ่นค่ะขนมปังอันนี้ก็เหมือนกับขนมปังปิ้งทาเนยนะคะเพื่อน
เราก็จะใช้วิธีทาเนยลงไปในกระทะนี้เลยเป็นขนมปังที่เราทำไว้นะคะแล้วก็เวลาที่เราจะทานเราก็จะเอามาอุ่นอีกครั้งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการย่างอุ่นแบบเป็นขนมปังปิ้งเนาะปิ้งในกระทะเราก็จะได้ขนมปังปิ้งทาเนยกรอบๆอย่างนี้นะคะหอมเนยนะคะขนมปังอันนี้เป็นขนมปังโฮลวีทที่เราทำเองซึ่งจะรู้ว่าในขนมปังเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะก็คือไม่ได้ใส่นมไม่ได้ใส่เนยเข้าไปในแป้งขนมปังนะคะกรอบๆแบบนี้ค่ะเราก็เตรียมของพร้อมแล้วนะคะน้ำสลัดพร้อมแล้วขนมปังปิ้งแล้ว อกไก่ทอดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแบบนี้นะอาหารของเราวันนี้ก็จะมีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดจานรับประทานกันเลยนะคะโอ้ยเนื้อไม่ค่อยสวยนะมาจัดจานกันนะคะหั่นไก่เป็นชิ้นๆเลยค่ะทีนี้ก็ได้เวลารับประทานแล้วนะคะก็จะแบบนี้ค่ะใส่สลัดลงไปบนขนมปังปิ้งนะอร่อยนะคะเพื่อนๆมันจะมีความหวานความนุ่มนวลของแตงกวาเนาะแล้วก็รสชาติที่เราปรุงนะมันจะมีความเปรี้ยวจากมะนาวมีความกลมกล่อมจากน้ำซอสโซยุญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอาหารจานหนึ่งนะคะที่ขอแนะนำเลยสำหรับสาวๆยุคใหม่อันนี้พี่วัดพยายามที่จะรับประทานอาหารในแนวแบบเหมือนแบบขนมปังบ้างฝรั่งบ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ทำรสชาติแบบไทยๆแบบไม่เลี่ยนนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไก่นะคะนำไก่ลงมาวางจึ๊บสีจืดไปหน่อยเนาะอาหารสีจืดนะแต่รสชาติไม่จืดนะคะเพื่อนๆจัดจานเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะทานหมดจานนี้ก็อิ่มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้มีเนื้อไก่ขนมปังนะเป็นอาหารที่หนักพอสมควรนะคะอยู่ท้องทีเดียวผู้ที่สนใจอาหารเฮลตี้อร่อยๆแบบนี้พี่วัดจะนำเสนอเป็นประจำอย่าลืมติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ